ปแผ่นอาหารปึ๊บโถอย่าดูเครื่องเครื่องอะไรพี่อันสวัสดีครับพบกับอีกแล้วครับผมบกต่อครับวันนี้เรามาที่บอกเลยดีกว่าไม่ต้องลีลาพันสปีดเรามาดูรถแข่งคันใหม่เขาว่าจะสุดขนาดไหนไม่เหมือนใครถ้าเจอบกต่อแล้วรถต้องสุดไปดูกันวันนี้เจ้านายเราไม่อยู่วันนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วนั่นเล่นอะไรอ่ะเกมฟุตตี้มันนี่พี่หมายล่าสุดจาก SL55S และเป็นเจ้าแรกของเมืองไทยที่นำเกมสนุกสนุกแถมเล่นดีๆมีรางวัลให้เรามาลองเล่นกันแบบฟรีๆด้วยครับพี่ฟุตตี้มันนี่เป็นเกมที่เล่นง่ายพี่มีผลไม้ให้เลือกยิงมากกว่า5ชนิดแถมเล่นดีๆอาจจะได้รางวัลสูงสุดถึง 30,000 เลยนะพี่ 30,000 เลยเหรอโอ้ไม่อยากเล่นทำไงมันเนี่ยง่ายๆพี่แค่กดแอดไลน์แอด L55S ต้องแอด L55S เท่านั้นนะพี่แล้วแจ้งว่าขอเล่นเกมฟุตตี้มันนี่แค่นี้เองฟุตตี้มันนี่ยังรองรับทั้งระบบ iOS Android 2รางวัลสามารถโอนเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารด้วยนะพี่และที่สำคัญอย่าลืมแจ้งว่ามาจากเรียลไทม์ด้วยนะพี่จะได้สิทธิ์แล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆลองดูนะพี่ฟรีด้วยใช่โอ้โดดงานเสร็จก็เดี๋ยวจอดรถเมื่อไหร่ค่อยไปลองมาโหลดเล่นละกันเย้ yeah. เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่พันธ์พันธ์สปีดแนะนำตัวทีครับครับสวัสดีครับครับผมพันธ์นะพันธ์สปีดนะครับตุลติงตุวรรณากรนะครับครับขอบคุณครับครับพี่พันธ์ทำไมถึงเลือกบอดี้นี้เป็นรถดิฟก็สาเหตุที่เลือกบอดี้นี้เป็นรถดิฟเพราะว่าเป็นรถในประเทศที่หาอะไหล่ได้ง่ายเวลาเกิดมีการปะทะอะไหล่กันเกิดขึ้นนั่นแหละครับมันคืออะไหล่ทุกอย่างมันจะหาง่ายก็เลยเลือกเป็นรุ่นนี้คือเป็นโตโยต้าถูกต้องยาริสใช่คันเดียวในโลกก็น่าจะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะใช่ใช่แล้วความยากง่ายต่างกับพวกซิมิโลพวก200อะไรก็ยากง่ายต่างกันเพราะว่าจากที่ลองเทสมาก่อนหน้าที่จะมาเป็นรูปร่างที่เรียบร้อยแบบนี้ก็ไปลองเทสดูก็ใช้เวลาพอสมควรกว่าจะปรับเข้าได้เพราะว่าทุกอย่างมันไวกว่าไวกว่าใช่ใช่แล้วในการแข่งขันมีได้เปรียบเสียเปรียบไหมได้เปรียบเสียเปรียบไหมผมว่าก็มีน่าจะมีนิดนึงเพราะอย่างน้อยๆก็มันเรื่องการพลิกซ้ายขวามันจะเร็วกว่าถ้าปรับกับมันได้พูดถึงพื้นฐานรถยาริสเป็นรถขับหน้าแต่ทำรถดิฟต้องทำไปขับหลังใช่ป่ะพี่พันธ์แปลยังไงบ้างก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็จากที่พอตั้งแต่ได้จากได้บอดี้มาแล้วก็เริ่มมาวางแผนตั้งแต่ก่อนได้บอดี้ละแล้วก็อะไรที่ทุกอย่างที่อะไรที่หาง่ายก็จะเป็นพวกนิสสันก็เลยเลือกที่จะเอาซินเวียเอส15นิสสันพวกอะไรซินเวียเอส15ด้านหลังด้านหน้าจะเป็น200ก็มาจับเอาเข้าไปพูดง่ายว่าแก้ไขจุดพูดง่ายว่าช่วงล่างต้องเป็นนิสสันหาง่ายเซ็ตง่ายใช่ใช่โตต้าหายากหน่อยเซ็ตยากหน่อยนิสสันมันมีอะไรขายโดยทั่วไปไงก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ถ้าอย่างไปแข่งมีสมมตินะครับบุ้มเบิกได้เลยใช่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นบอดี้หรือจะเป็นอะไรมันมีรองรับหมดการไกลก็ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วส่วนโป่งข้างโป่งหน้าที่เสริมเข้าไปนี่ให้ใครจัดการให้ก็อันนี้ก็พลเรโทสระบุรีนะครับก็เป็นคนจัดการเรื่องโป่งในตรงนี้ก็ถือว่าก็เป็นงานที่ผมพอใจละเอียดครับสวยแล้วส่วนบอดี้รถเรื่องสีเรื่องการใส่ทุกอย่างนี่โหเป๊ะมากพูดง่ายว่ารถบ้านอายอันนี้ก็เป็นที่ใครเนี่ยเป็นของโกโก้จันโก้โกโก้จันโก้โอ้โหจันโก้จันโก้ปู่ทองไม่เกษมย่านบางแคน่ะเป็นคนจัดการเรื่องสีตรงเติงอะไรเนี่ยจัดตรงให้หมดพวกยังจัดตรงให้หมดเลยใช่ถูกต้องแน่นอนมันก็เลยออกมาทุกอย่างก็เหมือนกับเขาช่วยดูแลก็โอเคออกมาได้เรียบร้อยแล้วส่วนฝาโปรงนี่งานใครครับเนี่ยอันนี้งานอ้วนมอนซ่าช็อปครับมอนซ่ามอนซ่าที่ต้องพูดมาก
ดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วอันนี้สปอนเซอร์รายแรกให้มาให้มาเดี๋ยวขอพี่ทันเปิดเครื่องดูหน่อยได้ได้ทำอะไรบ้างปึ๊บโหจิ้มล็อกสวยของใครแฮนด์แฮนด์ปึ๊บโถยัดดูเครื่องอะไรพี่ทันก็อันนี้ก็เป็นเครื่อง 2J ไม่โบนะเนี่ย 2J ไม่โบก็มาใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็มาอะไรทุกอย่างก็มาเป็นเอาของทะโบใส่ทำไมถึงต้องไม่โบทำไมถึงเรื่องไม่โบเพราะว่าผมมองอนาคตมากกว่า อนาคตอนาคตมันอะไรมันมีพร้อมคือรถคันนี้เป็นอะไรที่มองอนาคตไว้ก็อะไรที่เป็นอนาคตก็จะทำไว้เท่าที่เข้าใจแล้วส่วนไส้ในมีอะไรบ้างพี่ไส้ในก็อันนี้ก็คือต้องยอมรับว่าก็เต็มทั้งหมดยกเว้นข้อเวียงลูกกานลูกกานข้อข้อยกเว้นข้อเวียงแล้วใช่ใช่ใช่ถูกต้องฝาก็เต็มระบบก็เต็มระบบมีแคมมีสปริงวาล์วแต่วาล์วจะเป็นวาล์วเดิมแต่มีสปริงวาล์วแล้วส่วนทับโบเวสเกตพี่ท่านทับโบเวสเกตก็ทับโบก็เป็น T7833นะครับแล้วก็เวสเกตก็จะเป็นบิดตัว E56 คือไทยใหญ่แล้วทำไมพี่ท่านเลือกเกตตี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นรันยี่ห้อจริงๆเกตตี้แคดดี้เนี่ยสาเหตุจริงๆกับประเด็นแรกที่เลือกเพราะว่าอะไรมีเยอะมีเยอะมีอยู่ 4-5 ลูกก็เลยเอามาใส่มันพูดง่ายๆตั้งแต่พูดมานี่พี่พันจะเน้นเรื่องอะไรมากใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็เรื่องความจะเน้นความทนทานแล้วก็หาตื้อได้ง่ายเป็นหลักกับเรื่องธรรมชาติสูงสุดเนี่ยจะเอาไว้ลองๆแต่อย่างน้อยไปแข่งขันจบแข่งขันแน่นอนได้แข่งแน่นอนใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันคือความพอดีมันเป็นหลักมากกว่าความพอดีมันเป็นหลักแล้วส่วนเราจะคิดแบบนี้แล้วส่วนถ้อยดีหัวฉงฉีนี่ของอะไรมีถ้อยดีถ้อยดีนี่ก็จะเป็นของแคดดี้ก็มาแก้ตรงช่วงปากลิ้นเล็งหน่อยแล้วก็ไอหัวฉีก็เป็น1,224คือนี่คือเล่นไฟฟ้าลิ้นเล็งไฟฟ้าใช่ใช่ก็เพิ่มความไฮเทคหน่อยมันจะได้ตามทันโลกอินเตอร์ก็อินเตอร์บิดอินเตอร์บิดโดยทั่วไปแล้วก็จัดระเบียบห้องเครื่องให้มันดูดีพูดง่ายว่าที่สายไฟไม่มีนะถ้าไม่เห็นเลยใช่ก็ใช้เวลาพอสมควรก็อ๋อแล้วก็ย้ายมอน้ำไปหลังเลยใช่ครับใช่ถูกต้องคือเรื่องของการย้ายมอน้ำไปหลังนี้พี่พันว่ามันมีผลไหมต่อการขับจริงๆมีผลต่อการขับไหมจริงๆมองดูว่าเรื่องประเด็นแรกคือในการเซตติ้งอ่ะมันง่ายมันโล่งอ๋อเซอร์วิสได้ด้วยใช่ถูกต้องมันยังง่ายกว่าส่วนเรื่องมอน้ำไว้ท้ายก็คือเหมือนกับว่าทีนี้บางเหมือนกับว่าจะอยู่หน้าหรือว่าจะอยู่หลังอะไรแต่ท้ายสุดแล้วมันอยู่ที่การเซตติ้งในมุมมองคือว่าเซตติ้งได้หมดจะมาท่าไหนใช่ใช่แต่เพียงแต่ว่าอย่างเนี้ยมันเซตติ้งง่ายสมมติว่ามันมีน้ำอะไรมันแนบไปหมดการทำอะไรมันค่อนข้างยากมันนี่มันดูโล่งเลยนะใช่ดูโล่งแล้วมันดูสวยด้วยก็จริงๆประเด็นผมมีแค่นี้เองไม่มีอะไรมากไม่คิดมากใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่พันเผามาดูภายในหน่อยได้ได้ได้โอเคโอ้โหภายในเนี่ยจริงเกียร์แค่ของอะไรพี่เกียร์นี้เป็นของ G-Force 4สปีด4สปีดใช่ๆรับได้ประมาณ1,000แรงม้าหรือท็อปพันกว่าก็โอเคครับส่วนชุดคัสนะพี่ชุดคัสก็เป็น OS 3แผ่นนะเป็นคืออยู่ไหมก็โอเคนะก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วส่วนนี่อ๋อนี่กล่องกล่องลิงก็ใช้เป็นกล่องลิงฟูลี่ใครจูนครับพี่ตู่โคราชอ๋อตู่โคราชตู่โคราชตู่โคราชจูนสุดนี่ตู่อะไรพี่ไอ้ตรงนี้มันเป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มไฟฟ้าของเชฟเชฟโรเลตผมพูดถึงปั๊มไฟฟ้าพวงมาลัยปั๊มไฟฟ้ากับพวงมาลัยปั๊มเดิมไอ้มันดีกว่ากันนะพี่ในการจริงๆสมูทอะปั๊มเดิมจะดีกว่าปั๊มเดิมอาจจะดีกว่าเพราะว่าทำไมถึงแปลงคือประเด็นแรกคือมันการดูแลมันง่ายห้องเครื่องมันโล่งประเด็นแรกอ๋อคือประเด็นใช่ประเด็นสองก็คือพูดง่ายว่ามันจะไม่มีปัญหาเรื่องปั๊มเสียหรือว่าอะไรยังไงมันคือมันไม่จุกจิกจะก็เหมือนอย่างที่บอกจะเน้นเรื่องความเรื่องสายพานก็ไม่เคยหลุดใช่เรื่องความอะไรที่มันจะทำให้มันจุกจิกเสียหายหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆกวนๆเราเวลาแข่งขันเวลาซ้อมก็อันนี้มันไม่เคยมีปัญหาอะไรก็เลยเรื่องนี้แต่ความสมูทปั๊มตัวปั๊มพาวเวอร์ติดเครื่องดีกว่าดีกว่าใช่ใช่อันนี้ก็คืออาจจะตู้ไม่ได้แต่ว่าเราก็ใช้วิธีการปรับตัวเราเอาแล้วปั๊มส่วนใหญ่เลือกใช้ของอะไรกันจริงๆมันนานาจิตตังนะมันจะมีทั้งของ MR2 หรือว่าเทปหรื
อะไรก็ตามแต่เบนซ์ที่เป็นของปั๊มไฟฟ้าที่เป็นของในแต่รถแต่ละรุ่น อยู่ที่คนใช้กันแล้วก็ชอบในตรงนั้นอยู่ที่ตรงแล้วส่วนเบาะจอหน้านี้ของอะไรบ้างพี่ก็อันนี้ก็ AM ก็ลิงก์กับกล่องได้เลยใช่ได้เลยก็ใช้ตัวเดียวไม่ต้องใส่เกย์เยอะแยะไม่ก็ไม่ต้องอ่ะก็มันก็ตัวเดียวมันก็บอกได้หมดมันปรับได้หมดก็อันนี้ก็ตู่โวล่าจัดให้เหมือนกันเพิ่มความไฮเทคให้อย่างเดียวพูดตรงๆว่ารถคันนี้ไฮเทคมากนะถือว่าทันสมัยมากนะตอนนี้ก็ใช่ถูกต้องก็เรียกว่าจริงๆก็ปกจริงๆอ่ะในความต้องการตัวเองมันก็เกินความจำเป็นเหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าเหมือนกับตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีสวิตช์แอนตี้แล็กหัวอะไรครบเลยอ่ะครบตัวอย่างปรับบูสต์ไฟฟ้าแต่ปิดเลยใช่บีดป๊อปกดบูทเท่าไหร่ก็คือบีดฟาดรอทันสมัยสุดๆอ่ะก็ต้องก็ตามยุคตามแนวไปก็เอาหน่อยเอาหน่อยเด็กมาดูให้เด็กมาดูให้เด็กมาดูให้เด็กมาดูหน่อยว่ากูก็ทันสมัยเหมือนกันแต่ไม่แน่นะเด็กอาจจะทันสมัยกว่าสุดกว่านี้ก็ไม่มีเนี่ยนี่ดูโหคอ SD เรียงมันตับก็อะไรคันเนี้ยก็คือตั้งใจไว้ก็อะไรที่มันดีก็ใส่ให้มันไปอ่ะฮะเราก็50แล้วนะใช่มีเวลาอีกไม่เยอะมันก็ใส่เอาเลยมีเวลาอีกไม่เยอะต้องรีบใส่แล้วส่วนโลบาร์นี่ผลงานจากอู่ไหนอันนี้วีบโลบาร์นี่เทปก่อนเคยไปถ่ายนี่วีบโลบาร์งานเขาโหสุดอันนี้เอาอินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ใช่อินเตอร์เนชั่นแนลตอนนี้ต้องยอมอันนี้ก็ถูกใจถือว่าถูกใจถือว่าสุดแล้วล่ะบ้านเราอ่ะผมว่าเจ๋วอ่ะสวยดัดใช่ถูกกติกาวิ่งได้ทั่วโลกด้วยใช่จริงๆคันนี้ตั้งใจทำใหถ้ามีโอกาสก็จะอยากไปเมืองนอกใช่ไปเมืองนอกก็คือทำทุกอย่างเพียบไว้หมดทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับอะไรที่เราเข้าใจในความกติกาของเขาอะก็ทำไปเลยทำไปทีเดียวไม่ต้องเผื่อไว้ถ้ามีโอกาสก็ถ้าลืออีกก็ไม่สวยอย่างเงี้ยถูกต้องเข้าหรือออกก็เลยทำทีเดียวไปเลยไม่ว่าจะถังดักไอออกมาแล้วก็ยาวไปลงปล่อยตรงนี้ซึ่งเป็นกติกาของดีวันที่เข้าใจมานะก็เลยเรารู้ไหนเราก็ทำนั้นไปก่อนส่วนอะไรเพิ่มเติมก็ถังไอเฟืองท้ายใช่ถูกต้องอันนี้ก็คือยังไม่ได้นี่ก็เพียงแต่ว่าก็อันไหนทำได้ก็ทำไปก่อนแล้วก็กั้นกลางครบใช่ถูกต้องใช่เดี๋ยวพี่พันเปิดท้ายดูหม้อนมหม้อน้ำหน่อยไอ้ขับนี้หม้อน้ำใหญ่มากไปดูกันรถกระบะอายดูดิเมตรได้มั้ยอันนี้เป็นความบังเอิญมากกว่าวันนี้ตอนนั้นซื้อมาแล้วเอามาปุ๊บก็กล่าวว่าจะไต่รุ่นไหนจะไต่รุ่นไหนได้วะก็เลยซื้อก็เหมือนกับมันมีคนเอามาขายให้ก็เลยซื้อเก็บไว้พอมาวัดดีทีโอ้โหมันใหญ่อย่างงี้มันไต่รถอะไรไม่ได้เลยพอดีจังหวะเป็นคันนี้ก็เลยลองมาทาบดูยกเข้ายกออกก็ไม่รู้ว่ามันจะพอดีหรือเปล่าปรากฏว่าพอปั้งปุ๊บพอดีเลยก็เลยตัดสินใจอ่ะเอาแบบนี้ก็กลายมาออกมาเป็นรูปแบบนี้พี่ระบบน้ำมันนี่พี่มีอะไรบ้างเนี่ยต้องติดกี่ตัวก็บัมปี้ก็2ตัวปกติก็พื้นตุนที่4ถัง A ก็เหมือนเลตติ้งโดยทั่วไปถังก็ถูกกติกาใช่ ATL ถูกกติกาถามมาตั้งเยอะลืมถามเลยคันนี้กี่ม้าคันนี้700ม้า700พอ700เท่าไหร่เท่าไหร่ตอนนั้นที่จูนทอร์กน่าจะประมาณ90ที่บาร์6หมดละเพียงพอกับพี่ไหมต้องการอัพมากกว่านี้ไหมไม่จริงๆเราท็อปพันแบบคนอื่นเข้าไหมก็เฉยๆนะไม่นะก็ประมาณนี้แหละพูดถึงมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแต่พี่พันขาซอยยิกเลยต่อให้ท็อป700ก็สู้เขาได้ได้ได้อันนี้มันตามเอาความพอดีเป็นหลักดีกว่าแล้วปีนี้แผนโครงการจะแข่งกีฬาพี่คันนี้ก็จริงๆจริงๆอันเดอร์กราวดิฟก็ตึงไปแข่งประจำอยู่แล้วก็คงจะเป็นรายการเนี้ยตลอดส่วนรายการอื่นก็เดี๋ยวก็ขอดูอีกทีว่าจะมีหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปคือจะเอาคันนี้เอาตลอดหรือว่าจะสลับเอาคันดำอ๋อไม่หลังจากนี้เป็นคันนี้ละคันนี้เลยจะเป็นคันนี้ละอ๋อคันอื่นปวดระวังเก็บไว้ซ้อมก็ประมาณนั้นนั่นแหละก็ต้องเอาคันนี้ออกก็พร้อมลุยสวยได้ก็ลุยได้เหมือนกันไม่กลัวไม่ได้ไถโชว์ไม่ได้ไถโชว์ไม่ใช่ว่าสวยปุ๊บไม่กล้าขับทำเก็บไม่โชว์ใส่ได้ก็ใส่เลยผมตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วตั้งใจอย่างนั้นอยู่แล้วก็มีคนรอใส่พี่เยอะเลยนะก็ให้ถึงแล้วกันขาปั่นเลยพวกเราเนี่ยวันไม่มีอะไรทำปั่นทั้งวัน
ไม่หรอกก็ทุกคนก็รักรถกันทั้งนั้นแหละก็เราก็เขาก็เราทั้งเราทั้งเขาก็ขับด้วยความ 100% ก็ระวังกันก็ต่างคนก็ต่างระวังแหละก็ทุกคนก็คือทุกคนต้องระวังหมดใช่ไม่เสียหายไม่อยากให้เสียหายบางทีก็สุดวิสัยก็จริงๆก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นในสนามดิฟนะพูดถึงแล้วปีนี้นอกจากดิฟแล้วพี่มีงานจะแข่งแดกอะไรอีกไหมปีนี้ก็เท่าที่ดูก็จะไอ้ทุบอ้าบะลงตายตัวแน่นอนปลายปีวิ่ง275275ก็จะมีตำแตมบ้างแต่ถามว่ามีเวลาไปอีกคันนึงไหมฮะก็มองไว้แต่ว่าเขามีจังหวะสเปเชียลใช่ไหมโปรอ่ะใช่โปรสเปเชียลโปรสเปเชียลก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตองเจในทางตรงของเราจะทำได้เท่าไหร่มาอย่างอาบีรู้ละเหลือตองเจอาบีเขาแรงสุดในเมืองไทยนะ98นะ9698ใช่97ว่าแรงสุดเออพี่แล้วช่วงล่างหลังนี่ใส่ของอะไรบ้างนี่ก็คือยกแพร15ขึ้นมาเลยอ่ะยกแพร15ขึ้นแล้วก็ไอแขนก็พอปังขึ้นปุ๊บเนี่ยพวกอาร์มปรับแต่งได้เนี่ยก็เป็นของจุนเนอร์คอนเซ็ปต์อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยเพราะว่าสปอนเซอร์มาทั้งหมดเลย uh-huh. อะไรทุกอย่างที่อยู่ในรถคันนี้ที่เกี่ยวกับการช่วงล่างที่ปรับตั้งก็จุนเนอร์คอนเซ็ปต์ก็สปอนเซอร์ให้หมดแฟงให้ทั้งหมดแฟงจุนเนอร์คอนเซ็ปต์ก็ต้องขอบคุณมานะที่สปอนเซอร์พี่ด้วยนะ เอาละเดี๋ยวดูว่าจะได้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่พันขายของหน่อยพี่พันมีทำอะไรบ้างตอนนี้ช่วยบอกแฟนรายการหน่อยก็จริงๆก็มีไดโน่นะครับไดโน่ก็ให้เช่าจูนนะครับแล้วก็ขายอะไรนะครับอะไรมือสองที่มีอยู่ณตรงนี้นะครับก็ส่วนอดิเรกอดิเรกก็คือดิฟตอนนี้งานอดิเรกนะหมดเยอะนะอดิเรกเนี่ยดิฟจุดเด่นล้อนี่ของใครฮะล้อนี่ของรุ่นน้องอัตมอัตมทนก็ตอนนี้เขาก็ทำล้อแม็กขายชื่อJHView นะครับก็ปีนี้ก็สปอนเซอร์มาสปอนเซอร์ล้อมาพอสมควรก็ต้องขอบคุณเหมือนกันนะครับแล้วพี่พันธ์เปิดรับสปอนเซอร์เพิ่มไหมได้ได้อันนี้ก็ยังมองก็ถ้าทุกคือคันนี้ไปไหนก็อยากจะให้แบรนด์ที่ทุกคนอยากสนใจก็ไปด้วยกันพูดง่ายก็สวยมันแน่นอนก็คือว่าถ้าให้แบรนด์พี่พันธ์ไปนี้รับประกันผลงานแน่นอนอยู่แล้วทั้งฝีมือทั้งรถนี่จุดเด่นแน่นอนก็บู๊ก็ไม่ให้ผิดหวังพี่พันธ์บอกช่องทางติดต่อพี่หน่อยเผื่อสปอนเซอร์สนใจจะมาให้เงินพี่ให้ของพี่ใช้ ก็ตา Facebook นะครับ Facebook ก็พันธปีดนะครับก็ PHAN นะครับPWED ก็พันธปีดนะครับนี่คือ Facebook ส่วนโทรศัพท์ก็095นะครับ79891ตามตัว111ครับอย่าลืมตอนนี้เราสังกัดทีมไหนให้บอกก่อนแล้วฮะสังกัดทีมอะไรอันนี้ไม่พลาดไม่พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เดมอนดิฟทีมไงครับแล้วเจอกันปีนี้มันแน่นอนวันนี้ก็ลบคุยพันเยอะแล้วลูกค้าก็พี่พันมีงานเยอะลูกค้ามารอเงี้ยผมก็ขอตัวลาก่อนนะโอเควันไหนว่างมาอีกได้ๆก็คันนี้ก็รับกันมันแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับพันสตรีทเดมอนดิฟทีมสุดแน่นอนติดตามการแข่งขันดูปีนี้ว่าโชว์ฟอร์มฉายแสงขนาดไหนก็คงไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังวันนี้ก็ผมลาพี่พันก่อนครับผมต้องรีบไปรับรถเมียตามเชิญเชิญครับ ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าอย่าไปติ้งหรือว่าแข่งกันบนท้องถนนนะครับก็มาในสนามจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ปุ๊บเนี่ยมันจะกระทบไปถึงกันหมดทุกคนเพราะเราก็จะหมดสนุกกันนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันครับขอบคุณครับ